สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนายนิยูกันเช่นเคยนะครับเรายังอยู่กับเกม Rockman Tower Defense ตัวเต็มเวอร์ชั่น 1.0 นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆไปลุยไปพร้อมกันนะครับกับฉากไวลี่ฉากที่2นะครับนรกของสว่านและบล็อกปิโกปิโกนะครับที่ไม่ใช่ปิโกปิโกของและนรกออนไลน์นะครับแต่เป็นบิ๊กปิโกบล็อกนะครับที่เป็นตัวบล็อกประกอบที่เป็นบอสของด่านไวลี่2ที่เป็นบอสสุดแสนสุดโหดที่ทำหลายๆท่านน้ำตาร่วงเพราะไม่ผ่านกันมาแล้ววันนี้เราจะมาลุยกันด้วยกันนะครับกับแนวทางที่ผมจะขอนำเสนอนะครับที่ผมชอบใช้ประจำในการผ่านฉากนี้ซึ่งมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแนวทางนี้จะช่วยในการผ่านให้ได้ง่ายกว่าเดิมหรือช่วยให้ท่านที่ยังไม่สามารถผ่านได้อย่างไรอันดับแรกแน่นอนนะครับมาเรื่องการเซตของกันก่อนของที่ขาดไม่ได้แน่นอนนะครับของสามัญอย่างเอ็ดดี้นะครับใส่ไปแล้วผมก็ใส่เอ็ดดี้อัพเกรดไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มให้สามารถผลิตดอทได้มากขึ้นและแน่นอนนะครับเพื่อเพิ่มสกรูหรือน็อตให้มากขึ้นก็ขาดไอเทมเลเวล2แล้วก็คอมโบกับเวเบอร์แทงหรือถังดับเบิลยูไม่ได้เอาไอเทมฟื้นพลังเอาบลูสที่เป็นตัวแทงนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บับเบิลลีดนะครับซึ่งเป็นอาวุธที่ได้ผลเป็นพิเศษกับบอสของฉากนี้ส่วนที่เหลือนะครับที่เหลือนี่คือจัดได้ตามใจชอบแล้วว่าจะใช้อาวุธอะไรให้เหมาะกับด่านซึ่งผมขอเลือกคลาสบอมแล้วกันนะฮะซึ่งใช้เพราะว่าสตูมจะเกาะกลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับกับตัวแทงของเราก็ให้ระเบิดทีเดียวไปเลยแล้วก็เอาสไนเปอร์โจมาช่วยในการแทงด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งส่วนที่เหลือนี่ก็จัดได้ตามไปชอบนะครับให้ตัวสลับกับคูดาวก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาตัวหนึ่งคูดาวอยู่จะได้อีกตัวหนึ่งช่วยแทนผมก็ใช้ฮีทแล้วกันนะครับเพราะว่าเผาพื้นที่ได้ก็ทำให้สตูที่กระจุกอยู่ได้รับดาเมจพอสมควรพร้อมๆกันแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับกับไวลี่ด่าน2ที่ผมเพิ่งเล่นใหม่มาสดๆร้อนๆมาท้าทายมาเผชิญกับด่านแห่งบล็อกปิโกดนรกของสว่านในแบบความยากแบบ difficult กันเลยดีกว่าเริ่มกันด้วยสูตรสามัญนะครับเอ็ดดี้แล้วก็ทาง W นะครับใส่ไปปล่อยไปเก็บให้เต็มที่เพิ่มประชากรเอ็ดดี้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มสามารถสร้างน็อตให้ได้เยอะสุดในตอนแรกก่อนสว่านพวกนี้นะครับมีจุดพิเศษอย่างหนึ่งคือเมื่อโดนแล้วมันนอกจากทำดาเมจแล้วมันยังจะสลายตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมวางเอ็ดดี้ไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่ทำให้เอ็ดดี้ตายในทีเดียวแต่ว่ามันจะทำให้ตัวเองมันสลายไปด้วยซึ่งไม่น่าเป็นปัญหาอะไรมากนอกจากใช้เอ็ดดี้กันได้ผมปล่อยเอ็ดดี้ไปเลยนะครับให้มันโดนไปเลยนะครับไม่เป็นไรแต่เราสามารถผลิตทรัพยากรเพิ่มขึ้นได้อย่างที่เห็นนะครับเอ็ดดี้โดนแล้วก็สว่านก็ตายไปนะครับแต่ว่าเอ็ดดี้ยังไม่ตายนะครับเราก็สามารถสร้างตัวใหม่มากันหน้าได้ไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ค่อยๆสลับเพิ่มแถวนะครับเพิ่มเอ็ดดี้เยอะที่สุดไว้ก่อนสว่านก็จะมาเรื่อยๆนะครับถ้าเห็นว่าไม่ไหวแล้วก็พยายามเพิ่มตัวกันบ้านไปนะครับถ้าเห็นเมทัลมานี่อันตรายนะครับต้องพยายามเริ่มป้องกันหรือว่าเริ่มโจมตีเลยนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะหลุดมาถึงได้ตัวก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมก็สลับกันไปนะครับเพิ่มไปด้วยสร้างฐานไปด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้แตกไปด้วยด่านนี้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับต้องระวังอย่าให้ทะลุมาถึงข้างหลังได้แล้วก็ดูคอยเช็คสว่านให้ดีอาจจะเอาตัวอะไรมากันหน้าสว่านก่อนก็ได้ผมก็เดี๋ยววางโจกันหน้าสักนิดนึงนะครับค่อยๆเพิ่มประชากรเพิ่มยูนิตไปเรื่อยๆเพิ่มเอ็ดดี้แล้วก็อัปเกรดเอ็ดดี้ไว้ก่อนไปเรื่อยๆระวังนะครับถ้าตรงไหนมีเมทัลที่อันตรายหน่อยต้องระวังหน่อยนะครับพยายามให้มีตัวแทงค์มีตัวกันฐานเอาไว้นะครับไม่งั้นอาจจะลำบากได้ในช่วงหลังแล้วฝ่ายฟื้นพลังให้ดีด้วยนะครับต้องตาไวมือไวครับฉากนี้ประมาทเป็นไม่ได้ครับอาจจะแพ้ได้ง่ายๆเลยทีเดียวพอวางบูสต์ได้ก็พยายามวางบูสต์ไปก็สามารถช่วยได้เยอะนะฮะแล้วคอยฟื้นพลังให้ดีนะครับอย่าให้มันหลุดมาได้ค่อยวางยูนิตเพิ่มไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มส่วนการบ้านก็เริ่มหนาขึ้นแล้วนะครับก็พยายามส่วนข้างหน้าก็พยายามวางตัวแทงใหญ่ให้ขานะครับจะเป็นบลูส์หรือสไนเปอร์โจก็ได้นะครับแล้วก็คอยเช็คพลังให้ดีนะครับอย่าให้มันหลุดมาข้างหลังได้ผมวางบับเบิ้ลลีดนะฮะที่คอสน้อยแล้วก็มีผลเป็นพิเศษต่อบอสแล้วก็พวกที่คูลดาวน์ไม่นานมากกันไป
ไฟเช็คคลังตัวแทงของเรานะครับอย่าให้ตายหรืออย่าให้หลุดไปได้ผมพยายามวางบูสต์ให้ครบนะฮะจะได้ช่วยภายภาคหน้าได้เวฟ5นะครับศัตรูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับบูสต์นี้แย่นะขอเติมพลังซะหน่อยระวังอย่าให้หลุดมานะครับคอยเช็คคลังที่สุดสไนเปอร์โจทำไม่อัปเกรดก็ไม่ต้องเติมพลังหรอกครับเพราะว่าคอสมันแค่50เองเติมไปก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ไอ้แทงค์หลุดนะครับจุดสำคัญเลยถ้าเกิดเราอยู่ช่วงแรกรอดแล้วต้องช่วงหลังสบายขึ้นเยอะครับนี่ก็พยายามวางแทงค์ช่วงแรกกันไปก่อนนะครับแล้วผมก็พยายามเพิ่มบับเบิ้ลลีกับเพิ่มยูนิตตอนนี้ยังโอเคอยู่นะครับอาจจะล้นนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไม่มีตัวไหนไม่มีตัวเวฟไหนหลุดมาได้ฟื้นพลังนะครับอย่าให้หลุดกันที่เห็นบอสโผล่แล้วนะครับพอบอสโผล่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับรีบวางยูนิตที่ทำการโจมตีให้เต็มที่เลยนะเพราะว่าบอสที่ชนทีเดียวตายได้กระหลุดมาถึงข้างหลังได้คือจบสิ้นทันทีเลยพยายามดูให้แน่ใจนะว่าบอสโผล่จากตรงส่วนตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็รีบเพิ่มยูนิตที่เยอะที่สุดนะครับยอมสลายเอ็ดดี้ไปเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะยิงไม่พอบอสหลุดไปถึงก่อนข้างหลังก่อนได้อย่างที่เห็นนะครับนี่ผมพยายามสละยูนิตอื่นทิ้งเลยนะสละเอ็ดดี้สละอะไรทิ้งเลยนะครับเห็นตรงเลนไหนที่บอสโผล่นะครับอย่าไปยั้งนะครับอย่างที่เห็นครับอย่างแบบนี้ทำนี้แล้วก็จะผ่านได้จุดสำคัญอยู่ที่ตัวแทงนะครับตัวแทงอยู่ข้างหน้าอย่าให้ปล่อยหลุดมาได้แล้วก็เพิ่มยูนิตขลังโดยเฉพาะบับเบิ้ลลีดนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของบอสตัวนี้บอสไอ้บอสบ็อกปิโกเนี่ยฮะเหมือนกับในเกมเป๊ะเลยนะที่แพ้ต่อบับเบิ้ลลีดแต่พอบอสโผล่นะครับจุดสำคัญคือพยายามสร้างแดเมจให้เยอะที่สุดในเลนที่บอสปรากฏออกมาโดยที่ยอมมีเอ็ดดี้มีอะไรก็สลับทิ้งเลยนะครับเพิ่มบับเบิ้ลเพิ่มแคลชหรือว่าเพิ่มอาวุธที่มีพลังทำลายสูงนะครับใส่ไปเต็มที่ก็สามารถผ่านได้แม้จะเป็นความยากแบบดิฟฟิเคิลก็ตามยังไงที่ใครที่ยังไม่ผ่านนะครับก็สามารถเอาเป็นแนวทางในการเล่นหรือว่าเป็นแนวทางในการปรับใช้กันได้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถผ่านด่านไวลี่2ไปได้กับสวัสดิภาพแล้วก็ไปลุยกันต่อกับไวลี่3กันต่อไปนะครับผม